รัฐบาลเกิดขึ้นจากการโกหกครอบวงระบัดสัตว์ทรยศเอาความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนสิ่งที่ต่อสู้กันมากว่า20ปีวันนี้มันสมประโยชน์กันหมดก้าวไกลนี่เขารอเลือกตั้งบ้านป่าเนี่ยนะครับก็มีทีมเป็นมือสอยเป็นหลักเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ก่อนล็อตแรกก็แจกไปเนื้อสดแจกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยนะครับทุกวันนะครับยิ่งกว่าฤดูในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ถ้าประชาชนไม่แข็งแรงเราก็เสียทั้งแผ่นดินเป็นเมืองอบายมุขสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าไม่นานเนี่ยนะครับอย่างไรเราก็ได้เห็นว่าท้ายที่สุดว่าเวลาคนไทยก็ทนไม่ได้คุณผู้ชมครับอีก2วันนะฮะเราจะได้เห็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนนี้นะครับแต่ในเบื้องต้นเราเห็นแล้วว่า10นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่คลอดออกมาที่ส่งให้กับรัฐสภาก่อนที่จะแถลงเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแน่นอนครับว่า10ข้อที่ออกมาหลายคนตั้งข้อสังเกตกับหลายคนพูดแทบจะตรงกันบางก็บอกว่านี่คัดลอกมาจากวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณหรือเปล่า Vision for Thailand 2024หรือบางคนบอกนี่ลอกมาทางดุ้นวันนี้พูดคุยกันนะครับสำหรับนโยบายเร่งด่วน10ข้อรวมไปถึงอาจจะยาวไปถึงเรื่องของการทำงานของรัฐบาลหลังจากนี้เพราะว่ากำลังจะเข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้พูดคุยกับทางด้านคุณจตุพรพรมพันธ์ครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจตุพรวันนี้คุยเรื่องนโยบายหน่อยครับแต่ก่อนจะไปถึงนโยบายเมื่อสักครู่ที่เราเห็นในอินโทรเนี่ยพูดไว้หลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของสอยรัฐบาลอย่างวันนี้มีเรื่องมินิฮาร์ดเนี่ยมีมุมมองยังไงฮะไปร้องและเรื่องมินิฮาร์ดของนายกฮะคือกราบใดที่ยังใช้รัฐธรรมนูญปี60ครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเรื่องการให้สิทธิของประชาชนครับในการตรวจสอบรัฐบาลหรือองค์กรอื่นใดก็ตามผู้ร้องย่อมมีสิทธิ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทุกกรณีนะครับที่ผู้ร้องไปแล้วมันจะเป็นผลจะเป็นผลครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่จบลงด้วยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับเช่นกรณีเรื่องคุณเศรษฐารวมกระทั่งเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลครับเราเองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเป็นจริงเนี่ยการใช้สิทธิของประชาชนนั้นทำให้ไม่ต้องเกิดการรวมตัวการชุมนุมแต่เพียงอย่างเดียวครับนะครับเพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายถ้าผู้มีอำนาจนะครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับวุฒิสภาเห็นว่าเนี่ยนะครับการตรวจสอบโดยผู้ร้องเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ไปแก้ไขกฎหมายเสียว่าตัดสิทธิอำนาจของประชาชนส่วนนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกราบใดที่ยังมีกฎหมายอยู่เขาก็ย่อมมีสิทธิ์จะถูกผิดเนี่ยนะครับก็ไปต่อสู้คดีความกันดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำร้องนี่นะครับล้วนแต่เนื้อหาสาระเนี่ยนะครับมือฉมังฉมังทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่ากะเลวกะลาดที่ไหนเขาจะไปเขียนคำร้องนะครับเราดูว่าสิบกว่าคำร้องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งโดยนิรนามต่อมาจะเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อกล่าวหาไม่ได้เลื่อนลอยเพียงแต่ว่าเป้าหมายจริงๆนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดนะครับว่าการแก้ข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับจะต้องใช้ทีมเป็นจำนวนมากความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเขาวางเป้าไว้ต้องการสองเรื่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นถ้าไม่สู้ก็โดนนะแต่ว่าเรื่องที่จะต้องจนมุมแล้วดิ้นไม่ออกเลยก็คือเรื่องชั้น14ของคุณทักษิณเรื่องสนามกอล์ฟอันพายของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับไอ้นี่จะเป็นจุดตายเพียงแต่ว่าระยะเวลานะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าเรื่องของคุณทักษิณน่าจะจบเดือนพฤศจิกาของคุณอุ๊งอิ๊งน่าจะจบในก่อนตรุษจีนเพราะเนี่ยนะครับทุกเรื่องถ้าไม่สู้ก็ตายนะครับสู้ก็มีโอกาสรอดแล้วก็ตรึงไปตรึงมาแต่จุดตายจริงๆเนี่ยคือ2เรื่องนี้ครับก็คือแต่ละคนเอาแค่เรื่องเดียวนะครับก็หล่นอยู่แล้วที่เหลือก็หลังจากนั้นก็เป็นผลพวงไปเท่ากับว่าถ้าจะถามไปถึงทีนี้พอคุณจตุพรพูดอย่างนี้อายุของรัฐบาลจะอยู่แค่ตุ๊ดจีนนี้คือผมเองก็เห็นว่ามันไปยากนะครับการได้มารัฐบาลในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะมันสวนต่อ
ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนทั้งหมดคือถ้าพรรคเพื่อไทยประกาศตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าตัวเองจะก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมจะจับมือกับทุกภาคฝ่ายและประชาชนเลือกมาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลพันอย่างเนี้ยไม่มีใครขัดข้องอย่างนั้นไม่ผิดไม่แปลกแต่ตัวเองเนี่ยนะครับประกาศบแบบมุมของนักสู้ตามเสื้อแดงกลับบ้านร้อยวันแรกเนี่ยครับคนเสื้อแดงสามารถฟ้องตรงในคดีสลายการชุมนุมกับศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ประกาศไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐในรัฐบาลแรกเนี่ยนะพลังประชารัฐวันนี้ก็มาครึ่งนะครับและจะไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารทุกอย่างเนี่ยนะครับพอเลือกตั้งเสร็จคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรู้สึกอันนี้มันกินลึกในหัวใจของประชาชนครับจริงอยู่ในบรรดานักการเมืองเนี่ยอาจจะสมประโยชน์อุ้มสมกันได้ครับแต่ในภาคประชาชนอกหักกันทุกฝ่ายเจ็บปวดกันทุกฝ่ายเพราะเขาในการต่อสู้เขาตายจริงเจ็บจริงติดคุกจริงล้มละลายจริงนะครับถ้ารู้ว่าบ้านเมืองนะครับตอนจบเป็นแบบนี้ครับในรอบ20ปีนี้จะมาสู้ให้ตายกันทำไมให้เจ็บกันทำไมติดคุกกันทำไมผมนี่ฮะติดคุกกันเข้าคุกออกคุกมาแล้ว5ครับกำลังจะเข้าอีกครั้งที่6ครั้งที่7นะครับเพราะฉะนั้นที่สู้กันมามันคือความสูญเปล่าเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับรัฐบาลไปตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมตรวจสอบคุณสมบัติของตัวนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาและการเนี่ยนะครับการปรากฏตัวนะครับการขับเคลื่อนของคุณทักษิณเองนั้นไม่มีใครสงสัยเรื่องการครอบงำแม้ว่าจะแก้ว่าเป็นการครอบครองซึ่งหนักกว่าการครอบงำทุกเรื่องเนี่ยนะครับที่เป็นเรื่องนโยบายนะครับจำนวนมากครับนะครับก็เกิดในเวทีไอ้วิสัยทัศน์ทั้งแท้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องหลักๆครับครับทีนี้พอวันที่เราเห็นนโยบาย10ข้อแล้วก็บรรดานักวิชาการหรือแม้สื่อเองเนี่ยนะฮะก็มองแทบจะตรงกันว่ามาจากวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณคือปัญหาก็คือว่าคุณทักษิณยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตครับเป็นบุคคลต้องห้ามนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีของคุณเศรษฐาเป็นบุคคลที่ไม่ควรคบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอ่านคำวินิจฉัยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการขับเคลื่อนของคุณทักษิณนะครับตั้งแต่ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคุณเศรษฐาเนี่ยก็เรียกบรรดาแกนนำพรรคการเมืองพรรคร่วมเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณทักษิณได้แจ้งกับกรมควบคุมประพฤติว่าเป็นหลักแหล่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปแสดงในเวทีวิสัยทัศน์วันนี้ทุกคนต่างก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองครับอย่างไรคุณทักษิณย่อมที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าคุณอุ๊งอิ๊งอยู่แล้วแต่ว่านี่นะครับความเป็นจริงถ้าอดทนคนที่เป็นพ่อคนก็ต้องอยู่หลังฉากดิต้องปั้นลูกเนี่ยไม่ใช่ปั้นพ่อครับพ่อเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วพ่อเป็นบุคคลต้องห้ามนะครับทีนี้พอพ่อพูดนำแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นผู้ครอบครองลูกเนี่ยนะครับคือถ้าอยู่ในบ้านไม่มีปัญหาครับแต่ว่าไอ้นี่คือประเทศมันครอบครองแบบนี้ไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณทักษิณพูดนำคุณอุ้งอิงไปแถลงนโยบายตามเนี่ยเห็นไหมความน่าเชื่อถือของคุณอุ้งอิงก็หายไปหมดนะครับก็คือว่าถูกบุคคลต้องห้ามแม้ว่าจะเป็นพ่อก็ตามครับนะครับจริงอยู่บางเรื่องอาจจะทำเรื่องที่ดีงามให้กับประชาชนแต่บางเรื่องก็ทำเรื่องความเลวร้ายกับประชาชนระหว่างทำให้กับทำเอาบุญกับบาปนะครับให้กับโกงเนี่ยนะครับมันมาแยกกันไม่ได้ก็คือหมายความว่าประหักกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นทุกเรื่องที่ประกาศเป็นนโยบายโดยจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับคุณทักษิณพูดนำไปแทบทั้งสิ้นครับนะครับที่เหลือก็ทำตามทีนี้พอกรณีนี้เนี่ยนะฮะนโยบาย10ข้อที่อาจจะถอดมากับเรื่องของพรรคร่วมที่ไปบ้านจันทร์สองเรื่องนี้มีโอกาสที่จะถูกร้องคือการร้องมีเรื่องปกติเยอะแต่อย่างที่ผมบอกว่าจุดตายเร็วมันมีอยู่สองเรื่องแต่ที่เหลือมันเกิดให้เกิดการฟุ้งนะครับต้องจัดทีมการสู้ก็คือหมายความว่าวิ่งให้นะครับเพราะว่าพะวงกันในแต่ละเรื่องแต่ทุกเรื่องถ้าไม่สู้ก็โดนนะนะครับแต่ว่าเป้าที่เขาจะเอาถึงตายเนี่ยอยู่สองเรื่องนะครับเพราะว่าเรื่องชั้น14เนี่ย
ถ้าคุณทักษิณมีอันเป็นไปก่อนนะครับก็คือหมายความว่านะครับการพ้นโทษเป็นการพ้นโทษโดยมิชอบนะครับเพราะว่าตั้งแต่กระบวนการไม่ได้มีการจำคุกจริงนะครับตามที่กรรมการสิทธิ์ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการปปช.และกรรมการปปช.ก็กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับตรงกับประเด็นที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาขับเคลื่อนและก็รอเนี่ยนะครับคิดว่าผลสอบของแพทย์สภาน่าจะออกเนี่ยนะครับภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาของคุณทักษิณเนี่ยนะครับที่จะเริงร่าอยู่ในโลกปกตินี้เนี่ยนะครับมีเวลาน้อยเต็มทีทุกคนต่างก็รู้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่มีคุณทักษิณไม่มีความหมายใดๆหลังจากนั้นเขาก็ต้องโดนสอยเรื่องสนามครอบอันภายส่วนเรื่องอื่นๆนั่นเนี่ยนะครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องรองไม่สู้ก็ตายนะครับสู้ก็ตรึงแต่เขาต้องการเอาสองเรื่องเนี้ยสองเรื่องนั้นคือเรื่องหลักแต่ว่ามันจะมีเรื่องร้องเนี่ยมาเรื่อยแน่นอนมาเรื่อยมันจะมีมาเรื่อยแน่นอนคือทุกเรื่องนะครับเพื่อให้เกิดเนี่ยนะครับมีความกังวลมีความอึดอัดมีความรู้สึกรำคาญนะครับนี่คิดเป็นปัจเจกท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับคือทางการเมืองเนี่ยการควบคุมอารมณ์นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนต่างเห็นภาษากายของคุณอุ๊งอิ๊งแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเป็นคนคุมอารมณ์นะครับจากแววตาท่าทางน้ำเสียงเนี่ยยากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการร้องในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นการที่จะเข้าไปจุดในการควบคุมอารมณ์บางเรื่องอาจจะมีสคริปต์เช่นอ่านคำแถลงนโยบายนี่เป็นสคริปต์แต่ไอ้เรื่องที่ต้องตอบสดและบรรดาผู้สื่อข่าวที่ซักกับเรื่องต่างๆซึ่งประเดประดังที่ทุกเรื่องจะต้องพุ่งเป้ามาที่ตัวของนายกรัฐมนตรีครับมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอายุน้อยไม่ได้เกี่ยวว่าเพศหญิงไม่ได้เกี่ยวว่าลูกยังเล็กอยู่แต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการควบคุมอารมณ์จะเริ่มมีปัญหานะครับหลังจากแถลงนโยบายเสร็จเรื่องจะมากกว่านี้นะครับและประเดประดังเข้ามาแล้วถ้าเรื่องไหนศาลเกิดประทับรับไม่รู้ว่าจะต้องเสี่ยงสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่นายกหรือไม่ครับนะครับหรือว่ารอการพิจารณาเวลาก็จำกัดอยู่แล้วทั้งทุกอย่างอึดอัดและถ้าพ่อไปโดนก่อนล่ะครับนะครับตัวของคุณอุ๊งอิ๊งฐานะนายกจะทำยังไงจะไปยังไงต่อโอ้วุ่นวายทีนี้ถ้าเราดูในแง่ของตัวนโยบายอย่างเดียวนะครับครับคือจากที่เห็นทั้ง10ข้อคุณจตุพรมีความคิดเห็นยังไงฮะดีไม่ดีหรือมันยังไงฮะ10ข้อที่ว่าคือหลักการแถลงนโยบายของรัฐบาลครับนะครับไม่ใช่ว่านโยบายที่รัฐบาลแถลงแล้วถ้าไม่ทำจะผิดกฎหมายนะครับผมนี่อยู่ในสภามาพอสมควรก็เห็นว่าเนี่ยนะครับหลังจากแถลงนโยบายเสร็จทุกปีจะต้องมารายงานต่อรัฐสภามีเรื่องจำนวนมากก็ไม่ได้ทำตามนโยบายครับแต่ว่าที่ผมกังวลและเห็นเนี่ยนะครับความต้องการผิดปกติคือเรื่องบ่อนคาสิโนEntertainment Complex คือชื่อเรียก Entertainment Complex ครับนะครับซึ่งรัฐจะมีรายได้เนี่ยนะครับต่อ1บ่อนนะครับตอนหนึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หนึ่งคาสิโนเนี่ย 35,000 ล้านบาทก็คือหมายความว่าแรกข้าว 5,000 ครับที่เหลือปีละ 1,000 ครับรวม8แห่งเนี่ยใน30ปีจะมีเงินเข้ารัฐเพียงแค่ 280,000 ล้านนะครับเฉลี่ยต่อปีประมาณ 9,300 กว่าล้านเท่านั้นเองรายได้เรื่องการท่องเที่ยวเอาเฉพาะปี66นะครับ 1.8 ล้านล้านไอ้นี่เนี่ยนะครับเปิดบ่อนแรกกับอบายมุข8แห่งข้าวรัฐปีละ 9,300 กว่าล้านครับเห็นไหมมันคุ้มที่ไหนกับบ้านเมืองต้องกลายเป็นเมืองอบายมุขแลกเรื่องการฟอกเงินนะครับแลกกับความเสียหายต่างๆมากมายนะครับจากเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่คนมาเที่ยวไม่ได้หวังที่จะมาเล่นแล้วก็มีการศึกษากันแล้วว่าถ้าบ่อนเนี่ยนะครับคาสิโนตั้งจริงจะเรียกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรว่าไปนะครับคนต่างชาติจะเข้าเนี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยนะครับประมาณปีละล้านแต่คนไทยจะปีละ3ล้านถามว่าสูบเงินใครก็สูบเงินคนไทยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนที่ได้รับผลประโยชน์แน่นอนที่สุดก็ต้องร่วมมือกับต่างชาติรัฐได้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่ง 9,300 กว่าล้านขณะที่รายได้การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับปกติ 1.8 ล้านล้านเราจะเอาเรื่องนี้มาเสี่ยงให้เกิดความเสียหายทำไมไปพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวดีกว่าไหมถูกต้องแต่ว่าถ้าประเทศมันไม่มีทางออกแล้วรายได้เข้ารัฐเต็มๆอ่ะนะครับไอ้นี่ผมยังพอที่จะรับฟังได้แต่นี่รัฐได้รับน้อยมากลงทุน200,000 ล้านตามที่ปรากฏเป็นแล้วมันไปอยู่ไหนฮะตอนนี้ไง
ก็คือหมายความว่าเหมือนกับการให้เช่าที่ดินนะครับ1ไร่นะครับ15ปีครับ20บาทครับแปลง 5,000 ไร่หมื่นไร่รัฐได้20บาทต่อ15ปีเห็นไหมแต่ว่าไอ้ที่ไม่ใช่รัฐมันไปได้ไงเรื่องบอนนี้ก็เหมือนกันครับนะครับ30ปีว่าจะมีรายได้แห่งละ1ล้านล้านถึง2ล้านล้านแต่ให้รัฐเพียงแค่ 35,000 ล้านครับนะครับต่อ1ปีเฉลี่ยเนี่ยนะครับ8แห่งเนี่ย 280,000 ล้านใน30ปีนะครับขนาดการท่องเที่ยวปีเดียว 1.8 ล้านล้านเห็นไหมมันคุ้มกันที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามีคนคิดอยากได้เรื่องนี้ดิ้นเอาให้ได้ครับไอ้นี่ผมไม่เห็นด้วยสองเนี่ยนะครับกรณีจะเวนคืนนะครับเรื่องรถไฟฟ้าครับซึ่งคุณทักษิณพูดในนโยบายเขียนเลี่ยงคำครับแต่ว่าเป็นการบริหารการจัดการเรื่องราคาเมื่อไปหาเสียง20บาททุกสายทำทันทีเนี่ยและก็ไม่มีปัญญาทำได้สองสายครับทีนี้เนี่ยนะครับก็จะไปเวนคืนก็คือเอาเม็ดเงินของรัฐไปซื้ออายุสัมปทานคืนจากเอกใจเอกชนครับแล้วก็ให้เอกชนดำเนินการต่อบริหารต่อเห็นไหมเอาก็เอาเม็ดเงินมาเอกชนเขาก็เอาดิไม่นะเขาตัวเองไม่ต้องเสี่ยงอะไรแล้วต้องไปจ้างเขาบริหารต่ออีกนะถูกต้องเห็นไหมเม็ดเงินตรงนี้นะครับแน่นอนที่สุดมีข้อสงสัยว่าคิดอะไรกันอยู่เห็นไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ทางด่วนที่กำลังจะครบอายุสัมปทานครับวางแผนจะไปต่อให้เขาครับไอ้นี่อยู่ในสัมปทานจะไปซื้อสัมปทานเข้ามาคือไอ้เป็นคนสองบุคลิกแบบนี้ไม่ได้ไงครับนะครับเพราะว่ามันคือความเสียหายของประเทศครับต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังพูดไม่เหมือนกันครับนะครับตั้งแต่ใช้ในการหาเสียงแจ้งกับกกตแล้วรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะครับก็แถลงเรียงกันมาจนกระทั่งวันนี้ผมนี่ยืนมาตั้งแต่ต้นว่าควรแจกเงินสดครับแต่ว่าเอาละเขาเริ่มต้นด้วยกลุ่มเปราะบางเรื่องเงินสดนะครับส่วนว่าจะแปลงเป็นดิจิตอลอย่างไรเนี่ยนะครับคือทุกอย่างมันไม่ตรงปกไม่ได้มีความพร้อมอะไรเปลี่ยนมาเรื่อยด้วยเปลี่ยนมาเรื่อยนะครับแต่ว่าทำไมต้องดิจิตอลให้ได้เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการขายที่ดินจะชื่อว่าเช่าก็ได้99ปีพร้อมคอนโดแม้ว่ามีการอธิบายเนี่ยนะครับชนิดที่รับฟังไม่ได้เลยว่าเมื่อครบ99ปีแล้วนะครับจะเอาที่คืนให้กับกรมธนารักษ์ครับเพื่อจะไปสร้างบ้านให้กับคนจนต่ออืมคนที่พูดรัฐบาลที่พูดลูกคนที่พูดหลานคนที่พูดมีใครอยู่ถึง99ปีไหมแล้วนี่ครับครบ99ปีประเทศเป็นอย่างไรเนี่ยครับเราจะไปเชื่ออนาคต99ปีได้ครับก็แค่ปี66หาเสียงมันยังโกหกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเสียหายเรื่องการเจรจาเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ซับซ้อนที่เดี๋ยวผมขออนุญาตที่หน้าจอหมดเวลาเดี๋ยวติดตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ออนไลน์เรื่องของพื้นที่ซับซ้อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ตรงกันเป๊ะๆเลยครับตรงกันเป๊ะๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เพียงแค่3นโยบายที่คุณจตุพรวิเคราะห์เอาไว้นะฮะดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะเรื่องของรถไฟฟ้านะฮะ20บาทแล้วก็รวมไปถึง Entertainment Complex นะฮะเดี๋ยวกรณีของ Entertainment Complex เนี่ยผมจะโยงไปถึงภูมิใจไทยด้วยที่ลักษณะก่อนหน้านี้เหมือนจะคัดค้านแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้บอกเห็นด้วยไม่ได้คัดค้านมาแต่ต้นเดี๋ยวจะคุยประเด็นนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณคุณจตุพรก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกันที่ออนไลน์นะครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับต่อที่ออนไลน์นะฮะที่ Mono News ข่าวโมโนวันนี้ที่หน้าจอหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับต่อครับคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะเมื่อสักครู่นี้คุยกันที่หน้าจอโมโนทวิตี้9มันต้องขออนุญาตเบรกนิดเดียวนะฮะกลับมาที่ออนไลน์คุณผู้ชมติดตามผ่านทางโมโนนิวส์นะครับตอนนี้นะฮะทั้ง Facebook และ YouTube นะฮะที่ Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็กด follow กดติดตามเอาไว้ส่วนที่ YouTube ก็กด Subscribe กันด้วยนะครับอ่ะต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่วิเคราะห์ไป3นโยบายแล้วฮะเรื่องของ Digital Walletนะครับเรื่องของEntertainment Complex นะฮะแล้วก็มีเรื่องของรถไฟฟ้าทีนี้ต่อมาเมื่อสักครู่คุณจตุพรพูดเอาไว้พื้นที่ทับซ้อนครับครับยังไงฮะเชิญเลยฮะคือแหล่งพลังงานนะครับในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับมีผลประโยชน์มหาศาลครับแต่คนไทยจำนวนน้อยมากที่จะรู้ว่ารัฐบาลในอดีตนะครับผมไม่ต้องพูดว่าเป็นใครนะไปยกสัมปทานให้กับบริษัทต่างชาติไปแล้วนะครับ
คือหมายความว่าขณะที่ยังไม่ได้จัดการอะไรเนี่ยก็ไปยกสัมปทานให้ล่วงหน้าไปแล้วทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่คนไทยมีความหวังว่าเราจะได้พลังงานน้ำมันแก๊สไฟข้าวไฟฟ้าในราคาที่ถูกตามที่คุณวิ้งเคยประกาศว่าทันทีที่เป็นรัฐบาลลดทันทีเนี่ยนะครับรัฐบาลเศรษฐาก็เห็นอยู่แล้ว1ปีก็เป็นความสูญเปล่าทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้เรามีน้ำมันกลางอ่าวไทยในพื้นดินจำนวนมากแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ใช้ในราคาที่ถูกลงใช้ราคาที่ซื้อจากซาอุเห็นไหมไม่มีอะไรต่างกันเลยแล้วอิงราคาเนี่ยนะครับของสิงคโปร์นะครับถ้าเป็นแก๊สก็อิงราคาซาอุทั้งที่นะครับน้ำมันเนี่ยนะครับดึงมาจากประเทศไทยกลั่นในประเทศไทยนะครับกับที่ซื้อจากต่างชาติเรามาเนี่ยนะครับมาประชาชนต้องบริโภคในราคาที่แพงและไม่มีเหตุผลว่าต้องไปอิงราคาสิงคโปร์ทำไมทำเสมือนหนึ่งว่านะครับไปกลั่นมาจากสิงคโปร์ครับคนไทยอยู่ในบริบทนี้มานานมากในน้ำมันในเขตพื้นที่ทับซ้อนหรือแก๊สเนี่ยนะครับคือถ้าปล่อยไว้ก็จะเช่นเดียวกันมันมีคนได้ประโยชน์แต่คนไทยเนี่ยครับจะไม่มีสิทธิ์แบบคนมาเลเซียนะครับอยู่ชายแดนติดกันมาเลเซียใช้น้ำมันราคาถูกแต่คนไทยเนี่ยนะครับใช้น้ำมันราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นที่เราวาดหวังกันว่านะครับที่เราจะสูบขึ้นมาเนี่ยในเขตพื้นที่ทับซ้อนซึ่งไม่รู้จะแบ่งปันกันอย่างไรเนี่ยนะครับและจะกระทบปัญหาอย่างไรกันบ้างเนี่ยที่คิดว่าคนไทยจะได้มันไม่ใช่นะครับต่างชาติเนี่ยได้ไปแล้วนะครับก็คือให้เขาสัมปทานไปแล้วแล้วเขาก็มาขายในราคาแพงกับเราเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีช่องว่างสำหรับการหาประโยชน์กันได้ในแวดวงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลนี้มีความจริงใจที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยจะต้องฉายให้เห็นว่าไอ้ที่คุณประกาศว่าจะลดลงทันทีน้ำมันแก๊สไฟฟ้าเนี่ยคุณจะทำยังไงนี่คุณอุ้งอิงแถลงนโยบายเสร็จคุณต้องลดลงทันทีนะแต่ว่าผมก็มองเห็นว่าโอกาสเนี่ยนะครับณขณะนี้ก็ไม่ง่ายแล้วทางกัมพูชาเขาก็ไอ้เรื่องชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมกันง่ายๆเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับผลประโยชน์ชาติของสองชาติเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั่นเนี่ยเรื่องนี้ถ้ามันเอาเงินเข้าชาติเราก็พอรับกันไหวนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ชาติเหมือนกับเราสงสัยเรื่องบ่อนนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆนั้นไอ้นี่ก็คือความเสียหายเราแค่ได้ความภาคภูมิใจว่าเรามีพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนแต่ท้ายที่สุดนะครับราคาเหมือนที่เราซื้อจากซาอุมันเรื่องอะไรเหมือนกับมีแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้ทุกๆทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำมันอิหร่านน้ำมันรัสเซียราคาถูกเราก็ไม่ยอมไปซื้อเราต้องซื้อน้ำมันในพื้นที่ราคาแพงแล้วเสร็จแล้วน้ำมันในบ้านเราก็เราคนไทยก็ต้องซื้อราคาเดียวกับที่ซื้อมาจากซาอุมันเรื่องอะไรเห็นไหมเหมือนราคาค่าไฟฟ้าเห็นไหมน้ำจากเขื่อนไฟฟ้าจากเขื่อนจากน้ำมันจากแก๊สนะครับราคาเดียวกันเลยเห็นไหมและมีหนำซ้ำต้องไปจ่ายอุดหนุนโรงงานพลังงานสำรองเกินความเป็นจริงที่ไม่ต้องเดินเครื่องเลยนะที่ต้องให้คนไทยรับผิดชอบกันผมว่าเนี่ยนะครับเราเดินมาถึงจุดที่คนไทยจะต้องทวงสิทธิ์นะครับเพราะอันนี้เป็นต้นทุนมหาศาลนะครับทุกคนอยู่ภายใต้ความยากลำบากและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ถูกแปรรูปเนี่ยนะครับแต่ก็ถูกรุกคืบจนแทบจะไม่เหลือสภาพอยู่แล้วการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับแม้ว่ายังไม่ได้เขียนชัดเจนแต่ว่าพอจะเข้าใจก็คือเรื่องไอ้แลนด์บริดจ์ครับแลนด์บริดจ์เรื่องท่าเรือเนี่ยผมไม่ขัดข้องนะครับถ้ามีมนุษย์ไหนยอมขาดทุนมาสร้างท่าเรือเนี่ยนะครับแต่เนี่ยนะครับคุณสร้างท่าเรือ2ฟากเอาไปเลยครับนะครับระบบถนนระบบรางทำไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์จากเรือลงใส่รถลงแล้วขึ้นแล้วไปลงใหม่ทีนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับมันซ่อนที่แปลงใหญ่เอาไว้ที่จะมีการเวนคืน 300,000 ไร่99ปีนะครับมีทางออกทะเล2ฝั่งมหาสมุทรครับทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวไทยนะครับอินเดียอันดามันเนี่ยนะครับ2มหาสมุทร2ทะเลเนี่ย99ปีนะครับพี่น้องประชาชนภาคใต้ก็คิดอ่านเช่นเดียวกับบ่อนเราก็เห็นว่าบ่อนแรกมันจะเกิดขึ้นที่คลองเตยครับนะครับคนคลองเตยก็นอนไม่หลับอยู่แล้วทั้งที่ผลประโยชน์ชาติมันนิดเดียวนะครับแต่ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ชาตินะครับผลประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นนะครับกับคนในชาติที่ขายชาติครับอันนี้ครับที่ผมว่าเป็นเรื่องที่นะครับถ้าประชาชนไม่พร้อมก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับก็ต้องใช้ช่องทางของการร้องไปยังส่วนงานต่างๆแต่ถ้าประชาชนพร้อมนะครับแน่นอนที่สุดสถานการณ์ก็เป็นอีกอย่างแต่ผมเชื่อว่าทุกเรื่องที่พูดมานั้นนะครับคนไทยที่มีสติรักชาติบ้านเมืองนั้นไม่มีใครก็ทนได้หรอกโหถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเรียกว่าหลังม่านนโยบายเนี่ยพอคุณจตุพรบอกอย่างนี้แล้วมันน่ากลัวนะมันคือถ้ามันไม่มีคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนครับทุจริตเชิงนโยบายที่ผ่านมาก็เป็นอย่างเนี้ยครับเหมือนจำนำข้าวตั้งใจว่าถ้าชาวนาได้ประโยชน์อย่างเดียววันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าพอผลประโยชน์มันซ้อนทับเนี่ยไอ้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดมันไม่ใช่ชาวนาครับนะครับชาวนาก็ได้แต่ว่าไอ้ที่ได้มากกว่าชาวนามันไม่ใช่ชาวนาซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนเช่นเดียวกันนักการเมืองรัฐบาลนะครับจะมาด้วยแบบไหนก็ตามคุณมีสิทธิ์ทำให้นะคุณไม่มีสิทธิ์ทำเอานะคุณได้เพียงแค่เงินเดือนเท่านั้นนะครับแต่ส่วนอื่นๆนะคุณไม่ได้ที่ทำให้ไม่ใช่คุณทำให้เสร็จคุณจะมีสิทธิ์ไปโกงเรื่องอื่นๆคุณไม่มีสิทธิ์นะเวลานี้คนไทยมันเดินมาถึงจุดว่าโกงก็ได้แต่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเห็นไหมประเทศมันมีความเสียหายเรานี่เห็นหลักเห็นบางประเทศที่ผมอยากให้เอาตัวอย่าง คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าไทยเดิมมาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยแต่วันนี้เกาหลีใต้เขาเปลี่ยนทุกเรื่องกีฬาเขาก็ไปไกลกว่าเรา นะครับเครื่องไฟฟ้าโทรศัพท์รถยนต์นะครับเทคโนโลยีภาพยนตร์การท่องเที่ยวไปไกลกว่าเรามากนะครับเพราะรายการเมืองเขามีความแข็งแรงการเมืองมีความแข็งแรงถามว่าอยู่ที่นักการเมืองไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนถ้าพบว่าประธานาธิบดีทุจริตหรือลุกแก่อำนาจกระทำการที่มิชอบเนี่ย คนสองสามล้านเต็มออกมาเต็มท้องถนนแล้วหลังจากนั้นก็กระบวนการต่างๆก็จัดการจำนวนหลายคนมาแล้วขังกันจนเข็ดหลับแล้วค่อยปล่อยตัวนะครับอายุมากหมดฤทธิ์หมดเดชกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับการเมืองของเกาหลีใต้มันจึงแข็งแรงกี่คนก็ต้องรับเวียดนามเนี่ยนะครับเปลี่ยนประธานาธิบดีเนี่ยนะครับไม่รู้กี่คนต่อกี่คนนะจนกระทั่งว่าเอาจัดการเรื่องทุจริตเรื่องเดียวประเทศก็เปลี่ยนจีนดูที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับประชาชนมากสีประธานาธิบดีสีเนี่ยจัดการเรื่องทุจริตอย่างเดียวนะครับที่เหลือมันก็เดินกันไปได้โจโควีจัดการอินโดนีเซียมาวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับนโยบายเรื่องการปราบปรามทุจริตไปซ่อนไว้เล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นเนี่ยผมว่าเราติดตามนโยบายเนี่ยนะครับหลายเรื่องมันก็เขียนภาษาสวยหรูนะครับและก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำตามแล้วจะเป็นความผิดนะครับก็ยังลอยหน้าลอยตาได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกังวลคือสิ่งที่เขาอยากได้คือเรื่องบ่อนเรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเรื่องแลนด์บริดจ์เรื่อง99ปีนะครับเรื่องเวรคืนรถไฟฟ้านะครับซึ่งประเทศมันต้องจ่ายเงินเปล่าอ่ะนะครับเนี่ยแล้วก็มันสวนทางกับไอ้ทางไอ้เส้นทางด่วนจะหมดสัมปทานดันจะไปต่อให้เขาแต่จะไปขยายให้ทีนี้ถ้าเราดูจาก10นโยบายเร่งด่วนเนี่ยมันก็จะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่โครงการต่างๆอย่างที่คุณจตุพรบอกแต่ถ้าเรามองกันในแง่ของการเมืองหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ถูกพูดถึงนะฮะเรื่องของการกระจายอำนาจไม่ได้ถูกพูดถึงนะฮะเรื่องของการดูแลจัดการองค์กรอิสระเหล่านี้ฮะไม่ได้ถูกพูดถึงนะผมไม่รู้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแค่ไหนคุณจตุพรมองอย่างไรคือเป็นนโยบายรองๆไปแต่ผมดูว่าเขาไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรหรอกเพราะนี่นะครับเพราะเวลานี้พอมันสมประโยชน์แล้วเนี่ยแรงบันดาลใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องจริยธรรมครับซึ่งเนี่ยนะครับจะแก้ยากมากเพราะเคยมีบทเรียนว่าได้มีการแก้ไขเรื่องที่มาของสว.รัฐธรรมนูญชุดที่แล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเคยตีตกว่าแก้ไขเพื่อตัวเองวันนี้เนี่ยนะครับไปที่ไหนนักการเมืองอยากจะแก้เรื่องนี้มากที่สุดแต่มันจะกลายเป็นประโยชน์ของตัวเองเหมือนกันถูกต้องประโยชน์ของนักการเมืองถูกต้องและจะถูกตีตกครับนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันไปไกลมากไม่จำเป็นจะต้องมีคดีอาญาไม่ต้องจำเป็นต้องมีคดีแพ่งนะครับและขยายมาตั้งแต่วันแรกเกิดนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองมีความวิตกกันมากนะครับถ้าคิดจะแก้เรื่องเดียวมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วผ่านถามว่าผ่านสภาผ่านแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญ
นะครับและถ้าผ่านมันก็จะกลายเป็นชนวนมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมมองเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยมันควรที่ถ้ามีโอกาสควรจะทำครับที่อ้างว่าจะสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ก้าวข้ามความขัดแย้งโน่นนี่นั่นนะครับมันได้แค่พูดนะครับเพราะว่าทำได้ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับจากคนขับไล่กับคนถูกไล่ไปรวมกันครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาไปฟื้นคืนชีวิตเขาไม่ได้เจ็บก็ไปฟื้นอวัยวะเขาไม่ได้ติดคุกจะไปเยียวยาอะไรเขาไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันประกาศเนี่ยนะครับในนโยบายรองๆไปนั่นนะครับเรายังไม่ได้เห็นผลในทางปฏิบัติกับความพยายามความตั้งใจใน1ปีนะครับมันเหมือนกับการซื้อเวลาไปนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับให้ดูรัฐบาลของพลเอกเปรมนะครับยุติสงครามกลางเมืองได้นะครับใช้เวลาไม่นานนักและก็ทำจริงแต่ว่านี่ครับณปัจจุบันนั้นมันเป็นเรื่องคิดเรื่องผลประโยชน์ก่อนนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องดูว่ามาเพื่อแก้ไขหรือมาเพื่อทำลายหรือมาเพื่อแก้แค้นครับมันดูที่การกระทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากังวลมากที่สุดคือความเสียหายของบ้านเมืองเราไม่รู้99ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยวันนี้นะครับครับผมขออนุญาตไปที่ภูมิใจไทยฮะก็เกี่ยวเนื่องกันกับนโยบายเพราะว่ามันมีข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้มีการแถลงไม่เห็นด้วยกับเรื่องของ Entertainment Complex คาสิโนแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณอนุทินออกมาพูดว่าไม่เคยคัดค้านนะไม่เคยคัดค้านเรื่องนี้ฮะทีนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้คือสมประโยชน์กันหรือเปล่า1คือนโยบายกัญชาของภูมิใจไทยกับการยินยอมให้เดินหน้า Entertainment Complex เบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงคือผมว่านี่นะครับคุณอนุทินเขาก็ย่อมที่จะคิดได้ครับนะครับว่าลำพังนี่นะครับพรรคภูมิใจไทยคงมาหยุดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะครับมันก็ต้องใช้กระบวนการอื่นในการที่จะไปหยุดเรื่องบ่อนคาสิโนแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนก็ส่งเสียงโพก็ระบุชัดนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงอะไรที่จะเป็นผลกระทบถ้าไม่มากระทบอะไรเขาก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ประคับประคองนะครับเพราะก็คือการเมืองเนี่ยบางทีก็มองกันที่ปลายทางตัวเองไม่ลงมือเองนะครับก็มีกระบวนการอื่นๆเขาลงมือไอ้นี่เรายังไม่กลางเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะว่าการไปสร้างบ่อนเนี่ยในนามอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติบางทีมันก็หน้าหงายนะครับโดยที่พรรคการเมืองพรรคร่วมไม่ต้องออกแรงนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะผ่านกันง่ายๆครับผมเชื่อว่าท้ายที่สุดประชาชนนะครับหรือกระบวนการตามกฎหมายต่างๆก็ยังจะต้องมีผู้ร้องนะครับในแต่ละมิตินะครับบรรดานักกฎหมายต่างๆนะครับและท้ายที่สุดถ้ามันไม่ไปกันไม่ไหวในเส้นทางนั้นก็เป็นเส้นทางประชาชนครับหลายคนก็บอกจุดไม่ติดก็เป็นแบบนี้ธรรมชาตินะครับคือการเมืองของไทยเนี่ยนะครับภาคประชาชนมันรอคลิกเดียวนะครับถ้ามันเวลามันไม่ใช่จุดยังไงมันก็จุดไม่ติดแต่ถ้าเป็นประเด็นร่วมที่ทุกคนเห็นว่ามันทนไม่ได้เหมือนตอนสุดซอยเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็ปลุกกันมาเป็นปีๆ ครับคนก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าพอสุดซอยคลิกเดียวนะครับในแต่ละเหตุการณ์ผมก็เห็นกันมาหลากหลายนะครับคือถ้าประเด็นมันใช่แล้วคนเห็นว่ามันไม่ไหวนะครับปล่อยเอาไว้ไม่ได้นั่นแหละนะครับวันนั้นก็ติดคือจุดไม่ติดอาจจะเป็นปีติดภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองต่อให้มาจนถึงวันนี้แล้วครับก็ถ้าจุดติดมันก็มีโอกาสก็ทีเดียวก็คือหมายความว่าคือจุดมาเป็นปีไม่ติดครับแต่ว่าถ้ามันติดไม่กี่นาทีมันก็ติดนะครับในทางการเมืองก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเรามองภายนอกอ๋อจุดไม่ติดปรามาสประชาชนลำบากนะครับไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังนะครับผมปี35เนี่ยพอทัพราชดำเนินแพ้เนี่ยถูกสลายผมไปที่รามนะครับลำพังเลยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจสู้จนกว่าได้รับชัยชนะผมก็เชื่อในการต่อสู้อย่างนั้นเวลาที่มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับก็ทำความเข้าใจกับประชาชนไปครับแต่ว่าเราไม่ใช่อยากลงท้องถนนเลยถ้ามันจบลงด้วยข้อกฎหมายมันจบลงด้วยกระบวนการคนที่มีหน้าที่ในแต่ละส่วนทำหน้าที่มันก็จบครับอย่าให้เดือดร้อนประชาชนประชาชนประเทศนี้เดือดร้อนกันมามากแล้วครับแล้วสำหรับรัฐบาลแพทองธารเนี่ยมันมีจุดไหนที่จะเป็นความเสี่ยงไหมฮะที่จะทำให้จุดติดขึ้นมาได้ผมว่านี่นะครับถ้ากรณีชั้น14นะครับมันมีภาพ
หนึ่งก็คือเรื่องป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงครับสองอยู่โรงพยาบาลตำรวจทุกวันจริงหรือไม่นะครับมีกระบวนการช่วยเหลือกันอย่างไรครับนะครับตั้งต้นตั้งแต่รายงานของกรรมการสิทธิ์และก็ภาพที่ทางกรมราชทัณฑ์จะต้องส่ง 2,160 ภาพถ่ายทุก2ชั่วโมงทั้งเวลาตื่นเวลาหลับครับภาพทีวีวงจรปิดนะครับภาพแวดล้อมต่างๆถ้ามันโอละพ่อเนี่ยคนจะลุกฮือนะต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องอื่นๆหลังจากนี้ไปเรื่องการครอบงำทุกคนก็เห็นแล้วล่ะนะครับเรื่องสนามกอล์ฟอันพายยังไงมันก็เป็นจุดตายครับแต่ว่าให้ดูจุดแรกจากคุณทักษิณก่อนนะครับเพราะเป้าแรกอยู่ที่คุณทักษิณครับที่เหลือก็คืออื้อนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นหน้าคุณทักษิณหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเมืองนี่ผมบอกว่าไม่มีใครนะครับให้ใครนะครับทำจนเกินความพอดีหรอกครับนะครับและก็ไม่มีใครที่จะได้รับสิทธิ์ขาดมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ตามกระบวนการทางกฎหมายครับและมันไม่มีข้อยกเว้นคืออะไรที่มันทายท้ามโนธรรมสำนึกกันมากมันก็วัดใจว่าจะกลับ1ปีหรือจะกลับ8ปีจะอยู่หรือจะไปนะครับไปรอบนี้ก็ไม่ได้ง่ายครับนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูกันทีละตอนแม้ว่าจะเป็นการเมืองที่ภาวะความอึดอัดครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรื่องบ่อนเรื่องที่ดินนะครับเรื่องอะไรพวกนี้มันมาก่อนไอ้นี่เร็วนะครับมันอาจจะคลิกเร็วนะครับที่เหลือก็เป็นกระบวนการครับนะครับแต่ว่าผมก็วาดหวังว่ามันจะได้จบก่อนนะครับอย่าให้เหนื่อยประชาชนเลยครับครับมันจะสะสมมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะจุดติดแบบพลึบทีเดียวครับถ้าเป็นกรณีของชั้น14นั่นหมายความว่ามันอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้จะภายในเดือนพฤศจิกาทุกอย่างน่าจะยุติแล้วนะครับก็คือหมายความว่าที่ผมติดตามข่าวสารครับนะครับคาดว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเสกแทรกแซงจนกระทั่งว่านะครับไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยผลสอบของแพทยสภาครับที่สอบแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาล นั้นต้องออกแล้วและเนี่ยนะครับในภายในโรงพยาบาลตำรวจบรรดาแพทย์ต่างๆนี่รวนหมดนะครับเพราะมีคนได้รับประโยชน์เพียงแค่บางคนที่เหลือเนี่ยครับคือคนที่จะต้องรับชะตากรรมนะครับอยากลาออกนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็พรั่งพรูครับในกรมราชทัณฑ์เองก็เถอะก็เหมือนกันต่างคนต่างรู้กันเต็มอกครับนะครับว่าอะไรเป็นอะไรครับนะครับภาพของคุณทักษิณหลังจะออกมาเนี่ยมันก็ตอบว่านะครับ6เดือนก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรอยู่ครับทีนี้ผมขอขยับมาที่การทำงานร่วมกันของรัฐบาลนอกจากภูมิใจไทยแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณจตุพรพูดถึงพรรคพลังประชารัฐนิดนึงครับกรณีของบิ๊กป้อมว่าณวันนี้ก็ชัดเจนแล้วคุณจตุพรก็เคยพูดว่าทางฝั่งเนี้ยพลังประชารัฐเนี่ยก็จะเดินหน้าเรื่องสอยหรืออาจจะมีปัญหาเพราะความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะคือบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนมากที่สุดในบรรดาสามปออยู่แล้วครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างครอบครัวนะครับของซีกจันทร์สองล่าในช่วงหลังจากยึดอำนาจครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนสายเนี้ยจำนวนมากที่รับราชการแทบหาความเดือดร้อนไม่ได้เลยและเห็นคนทั้งสองบ้านเนี้ยมีตัวแทนไปมาหาสู่กันดังนั้นพอเกิดกรณีซีกของผู้กองกับบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับและจนกระทั่งเนี่ยนะครับสะพานเชื่อมต่างๆระหว่างบ้านจันทร์สองล่ากับบ้านป่ารอยต่อเนี่ยมันขาดสะบั้นกันนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับทุกคนต่างก็รู้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะเดินในการจัดการอย่างรวดเร็วเพราะที่ผ่านมาจะติดที่บิ๊กป้อมนะครับเป็นคนคัดท้ายกันอยู่เสมอนะครับแต่ว่าเหตุนี้ที่นำพาไปสู่ของการขาดสะบั้นลงนั้นเนี่ยจะทำให้ไม่เขาไม่ต้องอีนังขังของคือซีกที่อยู่ข้างบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกหามือสร้างสรรค์นี่ยากแต่มือทำลายเพียบแล้วมันจะเร็วด้วยหลังจากนี้ถูกไหมครับเร็วเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับที่บิ๊กป้อมในระหว่างที่มีอำนาจนะครับได้มีผู้คนของตัวเองแม้ว่าจะร่วงโรยไปจำนวนหนึ่งก็ตามแต่ก็ยังมีเป็นจำนวนมากกันอยู่นั้นคือเขาไม่ต้องพะว้าพะวงเขาไม่ต้องลังเลในแต่ละเรื่องราวนะครับแล้วถ้าเขาปล่อยวางว่าเขาไม่ได้ต้องสนใจอะไรแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าเมื่อมีการหยามนะครับลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้ครับ
นะครับแล้วก็ทุกเรื่องที่จะทำก็เป็นการเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองผมว่าภาวะอย่างนี้เป็นความน่ากลัวของบิ๊กป้อมครับคือถ้าอยู่สถานการณ์ปกตินั้นนะครับถ้าสู้นะครับเพื่อจะมาเป็นเองนะครับผมว่าเขาเลิกคิดแต่ว่านะครับเรื่องความเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะทำให้เขาลุกขึ้นในการเข้ามาต่อสู้ครับแล้วดูว่าแกไม่ได้มีความเครียดอะไรเหมือนกับการปล่อยวางนะครับในบรรดาจอมยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยพอผ่อนคลายมือได้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ไปติดยึดอะไรแล้วเนี่ยมันจะจัดการอะไรได้อย่างง่ายผมว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะดูเห็นฝีไม้ลายมือของในซีของบิ๊กป้อมซึ่งเขาก็เคลื่อนอยู่แล้วนะครับคุณเรืองไกรเองนะครับและอื่นๆอีกมากมายก็เห็นปรากฏการและก็ยังมีอีกหลายๆส่วนนะครับและก็จะมีการบูรณาการกันผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับคนจำนวนหนึ่งของในชาติบ้านเมืองนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็มีการรวมตัวกันอย่างเงียบๆนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนกันผมก็เชื่อว่าในส่วนประชาชนรอคลิกตอนนี้ก็จุดไม่ติดยังไงก็จุดยังจุดไม่ติดยังไม่ถึงเวลาแต่มิได้หมายความว่าจะจุดไม่ติดจะจุดไม่ติดนะครับมันที่จุดมาเป็นปีแป๊บๆก็ไม่ติดแต่มันจะติดไม่กี่นาทีมันก็ติดเลยมันติดเลยมันเป็นอย่างนี้นะครับตลอดเวลาบ้านเมืองเราก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นกรณีของบิ๊กป้อมกรณีของพลตำรวจพัชรวาทนะครับพลตำรวจพัชรวาทนะครับทำเป็นรัฐมนตรีก็ดูเหนียมๆอย่างนั้นนะแต่ถ้าอยู่ในฐานะข้างนอกเสนาธิการครับเป็นมืออันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมนี้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยชุดที่อยู่รอบข้างบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นมือทำลายเนี่ยนะครับระดับนำของประเทศแสดงว่าจะมองว่าณวันนี้เนี่ยอำนาจของบิ๊กป้อมอ่อนกำลังลงไปคงไม่ใช่คือถ้าเขาปล่อยวางบรรดาจอมยุทธเนี่ยมันพอมันปล่อยวางว่าไม่อีนังขังขอบแล้วนะครับไอ้นี่เขาไม่ต้องว่าสู้เพื่ออะไรนะสู้เพื่อชาติบ้านเมืองสู้เพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับที่มันถูกย่ำเยี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วเขาก็เจ็บแค้นแต่เขาก็พร้อมจะเสยะยิ้มนะครับและรอวันเวลาที่จะเอาคืนนะครับแล้วคนระดับเขาคิดได้แบบสบายๆนะครับความเป็นจริงก็ควรจะเป็นทุกข์เนี่ยนะครับสมาชิกพรรคไปครึ่งหนึ่งนี่เขาก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะครับมีหนำซ้ำก็ปรับทัพได้ง่ายกระชับนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการต่างๆเขาไม่ต้องมีคนสำคัญต้องไปอภิปรายในที่ประชุมสภาเอาแค่ลายลักษณ์อักษรยื่นไปตามองค์กรต่างๆนี่ก็ไปไม่เป็นละครับผมขออีกประเด็นหนึ่งฮะกรณีของพรรคประชาชนสถานการณ์ณวันนี้เราติดตามกันฝากฝั่งของรัฐบาลการจับมือร่วมกันอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะขณะนี้คุณจตุพรมีมุมมองอย่างไรกับการขับเคลื่อนของพรรคประชาชนในช่วงหลังจากนี้บ้างผมเคยวิพากษ์ต่อหน้าของบรรดาตัวแทนในซีกนั้นบางรายการคือว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องทำมากกว่านะครับสิ่งที่ปรากฏและต้องรู้ว่าในการต่อสู้เนี้ยนะครับมีการวางแผนแก้เกมนะครับเพื่อจะเอาชนะพรรคประชาชนชื่อณปัจจุบันเนี้ยครับเช่นเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นราชบุรีโมเดลนะครับผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งลงในนามอิสระนะครับแต่ว่าทุกพรรคการเมืองเป็นแบ็คอัพหลังจากนะครับพรรคประชาชนซีกเดียวสู้แอร์วอร์ที่เหลือสู้กราวบริหารการจัดการครับและก็พรรคประชาชนก็ต้องแพ้ผมเตือนเขาไปถึงขนาดว่าเลือกตั้งพิษณุโลกนะครับเขาก็ต้องใช้สูตรเดียวกันครับเพราะว่าตัวแทนซีกรัฐบาลก็พรรคเดียวแล้วก็สู้กับพรรคประชาชนครับแต่ว่าพรรคเดียวที่ว่ามันคือทุกพรรคในซีกรัฐบาลร่วมกันร่วมกันที่อยู่ข้างหลังภายใต้นี่นะครับอาวุธครบมือนะครับนะครับทีนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าต้องคิดอ่านเกมนี้เหมือนกันและต้องมองว่าในระบบรัฐสภานั่งรอเรื่องเลือกตั้งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าคู่ต่อสู้เขาก็ต้องยกระดับในการต่อสู้เหมือนกันเพราะกระแสเสียงนั้นเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งปกติเรามีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นจะไม่มีเลือกตั้งซ่อมก็จะไม่มีแอร์วอร์ใหญ่นะครับที่จะมีเวทีดีเบตนะครับสร้างเป็นแรงกระเพื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณปัจจุบันนั้นเนี่ยที่จะต้องทำมากกว่าในเวทีรัฐสภาซึ่งจะต้องแพ้ซ้ำซาก
นะครับเพราะว่าพวกมากลากไปอยู่แล้วในสภาเนี่ยเป็นระบบแบบนั้นนะครับมันต้องยกระดับให้เห็นว่านะครับต้องเคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนเพราะว่าอยู่ในสภาเดียวก็โดนนะครับยุบมาแล้ว2พรรคนะครับและกำลังจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตกันอีก44คนครับนะครับเพราะฉะนั้นควรที่คุณจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับแต่ว่าควรจะคิดมากต้องแก้เกมนี้ให้ได้ถูกต้องเพราะเห็นอยู่แล้วว่านะครับถ้าเขาแท็กทีมกันคุณสู้ยากนะครับและถ้าจะต้องการเป็นรัฐบาลก็ต้องได้เสียงเกินครึ่งครับอีกสิ่งหนึ่งเขาก็ไปบูรณาการนะครับแล้วก็คือยุทธวิธีต่างๆมันก็ปรับกันโดยตลอดและต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคือตั้งแต่อนาคตใหม่พรรคก้าวไกลมันเป็นปรากฏการณ์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ผลจากฮ่องกงเอฟเฟกต์นะครับนะครับส่วนกระทั่งถึงพรรคก้าวไกลนะครับโค้งสุดท้ายนะครับที่กระแสมันมากระแสแรกพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์อยู่เลยดังนั้นเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าใครเขาเป็นคนเลือกแต่ทุกพรรคการเมืองเขาจะรู้หมดว่าใครเลือกเพราะเป็นระบบการวางแกนวางหัวคะแนนจัดระบบส่วนนะครับตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนกระทั่งประชาชนจะรู้จุดเป็นจำนวนน้อยนะครับว่าใครเป็นคนเลือกเช่นเดียวกับประชาชนก็รู้จักนักการเมืองในระดับเขตเนี่ยน้อยมากปาร์ตี้ลิสต์ก็ระดับบางคนนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่ามันควรมีอะไรนะครับที่มีความชัดเจนเช่นคนสงสัยนะครับเรื่องการตรวจสอบว่ามันต้องเข้มกว่านี้ไหมนะครับกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณควรจะมีจุดยืนที่มีอยู่แล้วแต่ควรจะมากกว่านี้ไหมควรจะชัดกว่านี้ไหมนะครับแข็งแกร่งให้เป็นความหวังไหมควรจะมีดีกรีระดับเดียวกับตอนที่ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ไหมครับผมว่าเนี่ยนะครับถ้าเขาสามารถทำให้คนเกิดความหวังได้นะครับแรงกระเพื่อมก็จะเกิดขึ้นแต่ต้องรู้ว่าเนี่ยนะครับเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นถ้าเขาไม่ปรับวิธีครับถ้าเขายังไม่ควานหาผู้สมัครครับที่มีคะแนนของตัวเองนะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือ 40% ที่เหลือเป็นคะแนนพรรคเนี่ยเขาจะไม่มีวันชนะทั้งจังหวัดนะครับก็คือหมายความหวังคะแนนพรรคเพียงอย่างเดียวบแบบผู้แทนเลือกตั้งทั่วไปมันไม่ได้ไม่ได้นะครับท้องถิ่นคนละอย่างด้วยที่เกมอีกฝั่งหนึ่งเขาพอรู้เนี่ยเขาพอหนึ่งต่อหนึ่งสู้ไม่ได้นี่เลือกตั้งพิษณุโลกนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับเพราะเป็นเกมวิธีการเดียวกันนะครับผมก็วาดหวังว่าเขาจะได้รอดกลับเข้ามานะพูดถึงพรรคประชาชนแล้วผมขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายครับว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสในฐานะแกนนำฝ่ายค้านพรรคประชาชนเราจะเห็นเหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่สายปูชนียบุคคลของประชาธิปัตย์จับมือกับฝั่งนี้ตีรัฐบาลคือสภาพเนี่ยนะครับในพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะแก้ไขได้อย่างง่ายครับนะครับซี่ของผู้อาวุโสในพรรคนะครับอย่างไรก็ไม่สามารถยึดพรรคคืนได้นะครับเพราะว่าระบบโครงสร้างพรรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปโทษชุดปัจจุบันก็ไม่ได้นะครับมันเป็นกติกาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ต้นกันมาและการเมืองมันเปลี่ยนบริบทครับนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะครับปกติเนี่ยนะครับยุคหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะนะครับเป็นการเปรียบเปรยขนาดนั้นครับในช่วงที่ประชาธิปัตย์ฟีเวอร์เนี่ยรูปคัดเอาของคุณชวนในชาวบ้านยังไปกางร่มให้เลยครับกลัวรูปของนายชวนจะเปียกคุณชวนก็ยังอยู่ในบริบทเดิมไม่ได้เปลี่ยนคุณชวนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับคุณชวนเหมือนเดิมมาตลอดชีวิตแต่บริบทภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองของภาคใต้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับภาคที่เคยฟังการปราศัยอย่างเดียวกลายเป็นภาคที่ต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างครับแล้วหนักกว่าทุกภาคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชนะเขาก็รู้ว่าชนะเพราะอะไรแพ้ก็แพ้เพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทเนี้ยนะครับเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายผ่านมาเห็นไม่เหมือนกันครับนะครับคุณชวนเขาก็เป็นคุณชวนมาตั้งแต่ปี2512เป็นนักการเมืองมาแต่ว่ามันเดินมาถึงจุดนะครับที่ภาคใต้มันเปลี่ยนจริงๆนะครับทั้งที่คุณชวนเหมือนเดิมแต่ว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ได้ติดตามข่าวสารอาจจะมีการจะไปตั้งพรรคใหม่ครับหรืออย่างไรก็ตามเพราะว่าภายใต้แบบนี้ยังไงก็ไปยึดพรรคคืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับในซีกที่เหลืออยู่ที่ไปร่วมรัฐบาล21เสียงนะครับเขาก็คิดว่าครั้งหน้านี้เขาจะกลับมาด้วยวิธีการไหนนะครับมันกลายเป็นว่าเรื่องแอร์วอร์ในอดีตมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องกล่าววอกันแทบทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้มันเอาหลักอะไรกันไม่ได้ตั้งแต่นะครับพรรคเพื่อไทยประกาศจะไม่จับมือตั้งแต่รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเดิมเลยนะครับตอนแรกก็เอาเต็มตอนสองอุ้งอิงก็เอามาครึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่เหลือสภาพกันอยู่แล้วนะครับจะเอาตัวอย่างอะไรก็คนขับไล่พ่อนายกมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมาเป็นรัฐมนตรีกับลูกนายกหลานนายกมันจึงเอามาตรฐานอันนี้ไปจับกับใครไม่ได้ไม่ถูกคือจะไปโทษพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้มันเหมือนกันหมดอ่ะมันเปลี่ยนไปหมดจริงๆมันเป็นสภาพอย่างนั้นกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าประเทศเราเนี่ยมันถึงจุดจะต้องคิดอ่านอะไรกันมามากมันจะเดินมาถึงจุดที่ว่าแต่ตรงไหนโดนตรงนั้นครับมันหาดีไม่ได้แหมทำไมยิ่งฟังไปแล้วเหนื่อยยังไงชอบกดนะคุณผู้ชมฮะก็นี่แหละครับการวิเคราะห์ของคุณจตุพรก็ในหลากหลายแง่มุมนะฮะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องของนโยบายมาแล้วก็เรื่องของพรรคร่วมแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆวันนี้ก็ได้ข้อมูลหลากหลายด้านแล้วก็น่าคิดน่าสนใจแล้วทำให้เราต้องติดตามกันต่อเนื่องฮะการเมืองไทยช่วงนี้แหมมันจะบอกว่าโค้งสุดท้ายไม่ใช่เพราะมันมีหลายโค้งเหลือเกินหลังจากนี้หลายโค้งให้เราได้ติดตามนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการวิเคราะห์ของคุณจตุพรติดตามกันครับหลังจากนี้วันนี้ขอบคุณคุณจตุพรเป็นอย่างสูงนะฮะให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ร่วมวิเคราะห์กันครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่นะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ทางหน้าจอโมโน29แล้วก็ทางออนไลน์ของเราที่โมโนนิวส์ข่าวโมโนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ